มาวันนี้นะถึงตอนที่หลายๆคนรอคอยเลยคือเลขอะไรอาจารย์ที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์อ่ะที่ควรมีแล้วทำให้ถูกหวยนี่คือเลขที่ทำให้ถูกหวยบ่อยเออมาดูกันอันนี้อาจารย์ขอแบ่งเป็น2ตอนได้ไหมเอาตอนนี้ตอนแรกเนี่ยเลขที่ทำให้ถูกแบบบ่อยๆคือมีความสุขบ่อยๆไม่เน้นแบบว่าต้องเยอะแยะอะไรมากมายเพราะว่าชีวิตของเราบางทีการเสี่ยงโชคมันก็นะมีบ่อยก็มีความสุขบ่อยทำตรงนี้ใช่ป่ะแล้วยิ่งถ้าสำเร็จบ่อยก็ยิ่งดีนะเอ้ามาเลขนี้ใครมีนะต้องติดกันนะเขาเรียกคู่เลขนะ23หรือ32ที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ใครมีเลข23นะหรือ32นะมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันคือจะเอา23หรือ32แล้วอยู่ติดกันในเบอร์โทรศัพท์อ่ะส่วนในส่วนหนึ่งของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยคือเลขที่ส่งผล2ประการพวกเราประการแรกก่อนประการแรกคืออย่างที่อาจารย์บอกนะใครมีเลขพวกนี้นะเวลาเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะมันเหมือนกับว่าถูกฉลอกอ่ะถูกฉลอกกับการที่ได้รางวัลแบบนิดๆหน่อยๆแต่ประเหมาะข้อดีเนี่ยนะได้เป็นรางวัลใหญ่ก็มีนะแต่ที่สำคัญคือมันได้บ่อยๆไงพวกเราคือคนเราเนี่ยถูกหวยหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ถูกบ่อยๆบางคนบอกมันมีอะไรให้เล่นเยอะๆเล่นแบบมากกว่าแบบทุกๆ15วันเงี้ยแต่ว่าใช้เลขพวกนี้อยู่แล้วนี่มันมีเป็นประจำเลยหลายๆคนเลยที่บอกอาจารย์น่ะมาหาอาจารย์บอกอาจารย์ขอเบอร์โทรศัพท์ที่เฉพาะดวงชะตาตามวันเกิดตามอาชีพเลยแล้วก็เน้นเรื่องขอแบบถูกหวยด้วยอาจารย์ก็มักจะสัมภาษณ์นะเวลาที่พวกเรามาบอกว่าอาจารย์ช่วยออกแบบเบอร์โทรศัพท์หาเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ส่งเบอร์โทรศัพท์ไปให้ใช้เลยเนี่ยเอาแบบอาชีพนี้วันเกิดนี้เท่าแต่ละคนเนี่ยมีเลขที่พวกไอเดียเลขที่พวกเราใช้แล้วมันจะเฮงจะปังเฉพาะดวงไม่ใช่เลขที่เห็นเขาว่ากันว่าเบอร์สวยมีขายทั่วไปก็ไปซื้อมาไม่รู้จะเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนอะไรก็แล้วแต่บางครั้งเนี่ยเลขที่มันสวยอ่ะมันคล้ายเสื้อที่อยู่บนหุ่นในร้านเสื้อผ้ามันสวยแต่มันมาอยู่บนตัวแล้วมันอาจจะไม่เข้าก็ได้ใช่ป่ะเราอาจจะได้ที่ดีกว่านั้นก็ได้นะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอาจารย์ออกแบบเลขให้ใช่ไหม1ใช้วันเกิดนะ2คือใช้อาชีพของเรานะแล้ว3คือเราไม่จำเป็นต้องไปค้นหาใน Google หาความหมายผลรวมเนี่ยไม่จำเป็นเพราะอันนี้เป็นเลขเฉพาะตัวของเราแต่อย่างใครที่เน้นในเรื่องของเสี่ยงโชคนะเอาแบบถูกหวยบ่อยๆอาจารย์เนี่ย2 3หรือ3 2เนี่ยใครมีนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมาดูทีละอัน2เนี่ยนะแปลว่าดาวจันทร์ในความหมายลึกๆของ2แล้วแปลว่าเงินสดเงินที่หมุนเร็วเข้ามาอยู่ในกระเป๋าผ่านมือแบบนี้เขาเรียกเงินสดหรือว่าเงินที่มันหมุนเร็วใช่ไหมแล้วสองอ่ะมันยังแปลว่าความมีลาภมีโชคทีนี้สามแปลว่าดาวอังคารสามแปลว่าความมุ่งมั่นความห้าวหาญและ3ยังแปลว่าโชคแบบกระทันหันด้วยนั่นหมายถึงว่าถ้าสมมติเราแปลนะสมมติเราเคยเรียนภาษาอังกฤษไหมเขาบอกให้แปลจากหลังเป็นหน้าจริงหน้าเป็นหลังเป็นหน้าค่าความหมายมันจะอยู่ในทัดเทียมกันก็คือมีโชคกระทันหันแล้วได้เงินสดๆนะไม่ใช่เงินที่แบบว่าเขาเรียกนะเป็นเงินเก็บสะสมหรือเป็นสินทรัพย์อื่นไม่ได้เป็นเงินสดๆไปแล้วคือถูกหวยนั่นแหละเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น2 3หรือ3 2เนี่ยผลมันก็คือว่าเหมือนกับเลขอ่ะมันจะดึงดูดมันทำให้ได้เงินไงไม่ว่าเลขไหนจะอยู่ข้างหน้าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เลขนี้นะเป็นเลขประจำตัวสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดผลที่มันเรียกว่าเป็นผลข้างเคียงก็คือหนึ่งนะเราจะเป็นคนที่ทำอะไรไม่ว่าจะเสี่ยงโชคถูกหวยหรือไม่ถูกหวยก็แล้วแต่นะเวลาไปทำอะไรมักจะดวงเฮงอ่ะมันได้มีโชคมีลาภอยู่เสมอเช่นจะไปประกวดประชันแข่งขันเนี่ยนะโดยเฉพาะอะไรที่มันต้องใช้เรื่องของความสวยความงามเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ต้องตาต้องใจคนอื่นใครเห็นเราเนี่ยนะครั้งเดียวต้องจำได้คนที่มีเลข23หรือ32อยู่ในบ้านในรถในเบอร์โทรศัพท์อาจารย์เห็นนะมีดาราบางคนที่เป็นคนที่ใกล้ชิดกันน่ะเขาใช้เลขเนี้ยเป็นหลักเพราะว่าการอยู่ในวงการบันเทิงอ่ะมันจำเป็นจะต้องมีความมีเสน่ห์แน่นอนมีรูปร่างหน้าตามีความสวยงามแล้วมันจะต้องบวกกับโชคในการที่จะมีงานด้วยบางทีนะพวกเราเคยเห็นดาราบางคนหลายๆคนไหมว่า
อยู่ในวงการมาตั้งนานเอ๊ะทำไมจู่ๆเหมือนกับดังขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเขารอจังหวะโชคไงอ่านี่แหละเลข23หรือ32เป็นเลขที่เมื่อได้ครอบครองแล้วมันจะมาพร้อมๆกันทั้งโชคแล้วเรื่องของลาภจากการมีเสน่ห์ฉันขอพูดถึงความรักหน่อยได้ไหม23หรือ32นะย้ำอีกทีนึงนะมันเป็นเลขที่ทำให้มีเสน่ห์คนเห็นแล้วหลงไหลติดใจได้เร็วที่สุดในบรรดาคู่เลขที่มีมาคือพวกเราเคยได้ยินคำว่ารักแรกพบไหมนี่แหละ2332มันทำให้เกิดปรากฏการณ์อย่างนั้นน่ะคนเห็นแล้วชอบเลยรักเลยอยากเข้ามาผูกสัมพันธ์มาจีบมากเหมือนกับว่าไม่รู้ละชอบมากทำนองนี้มันเป็นเลขที่ดึงดูดพลังเสน่ห์แล้วเกิดเอฟเฟกต์อย่างรวดเร็วพวกเราจะรุนแรงที่สุดหรือไม่แล้วแต่นะแต่ว่าเร็วที่สุดคือคนเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกติดตาต้องใจนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ต้องทำงานเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาต้องให้มีเสน่ห์เลขนี้นะก็เป็นเลขที่เสน่ห์แรงเหลือเกินนะแต่มันอาจจะไม่ใช่เสน่ห์แรงในลักษณะที่ว่าเป็นเลขที่ดึงดูดให้เราได้พบคู่แท้แต่งงานอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเป็นเลขที่ดึงดูดทำให้คนเขาพออกพอใจอยากจะเข้ามาอุดหนุนอยากจะเข้ามาผูกสัมพันธ์กับเราในลักษณะที่ว่าสมมติเราทำธุรกิจกิจการอะไรใช่ไหมหลงรักพ่อค้าหลงรักแม่ค้าเนี่ยคือมีเสน่ห์แบบนั้นไงพวกเราเข้าใจใช่ไหมคล้ายกับว่ามันเป็นเสน่ห์ที่เราอ่ะใช้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อการทำการทำงานดังนั้นใครจะค้าขายจะเป็นขายของลักษณะธุรกิจทั่วไปก็ยังเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มีเสน่ห์พวกเราเคยได้ยินคำว่าชอบใจพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ซื้อของเพราะว่าชอบใจในพ่อค้าแม่ค้าคนนั้นไหมนี่เนี่ยเลขแบบนี้หรือถ้าว่ากันตามตรงนะเอาแบบตรงๆนะอาชีพบันเทิงอาชีพกลางคืนน่ะคนที่ทำงานกลางคืนเนี่ยบางทีมันต้องอาศัยแบบการแข่งขันกันทางด้านการมีเสน่ห์ใครที่มีเสน่ห์มากกว่าก็ได้ผลสำเร็จทางด้านของธุรกิจการเงินการทองไปไม่ว่าเราจะทำงานในส่วนไหนก็แล้วแต่นะกลางวันหรือกลางคืนถ้าต้องการเสน่ห์แบบให้คนเข้ามาติดอกติดใจให้หลงไหลคลั่งไคล้แล้วอย่างรวดเร็วเนี่ยประมาณว่าเห็นเสร็จแล้วไม่คิดเยอะเห็นเสร็จแล้วอยากจะเข้ามาหาเลยเนี่ยเลขเนี้ย2332 2332ยังเหมาะกับธุรกิจที่แลกเปลี่ยนเงินเร็วอ่ะเช่นสมมติเราทำอะไรที่มันเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคแล้วมันจะต้องแลกเปลี่ยนอัตราแลกเงินใช่ไหมมันก็จะได้ลาภได้ผลดีบางทีนะถ้าเราขายสินค้าแล้วมันจะต้องขายโดยเร็วตัดเอากำไรนิดๆหน่อยๆไม่ต้องเอากำไรเยอะมากแต่ว่าได้ง่ายได้เร็วไงเพราะเราเคยได้ยินหลักของการว่าการประหยัดต่อขนาดไหมฝรั่งเขาเรียก economy of scale ก็คือเราทำอะไรที่ได้กำไรไม่มากแต่ว่าได้จำนวนชิ้นของการทำธุรกิจหรือการขายนั้นมากๆไงเช่นขายของกำไรไม่มากแต่ว่าจำนวนของของนั้นเราขายทีละมากๆเนี่ยลักษณะธุรกิจอย่างเงี้ยใช้เลข32หรือ23ดีโดยสรุปแล้ว23หรือ32เนี่ยเป็นเลขที่1ทำให้ถูกหวยบ่อย2ทำให้มีเสน่ห์3นะทำให้เราเนี่ยหมุนเงินเนี่ยได้คล่องแล้วเอฟเฟกต์มันก็คือว่าอาจจะมีคนติดอกติดใจนะหลงไหลคลั่งไคล้นะแล้วก็เวลาทำอะไรมันเหมือนกับคนดีผีคุ้มอะไปไหนมาไหนมันก็ได้โชคได้ลาภตลอดเลยย้ำอีกทีนึงว่าใครนะที่รู้ความรู้นี้แล้วเนี่ยอยากจะรู้ให้ครบทุกๆเลขเลยก็มาเรียนในคอร์สออนไลน์ได้อาจารย์เปิดสอนเราสามารถสมัครแล้วเรียนได้เลยเรียนได้จากทุกมุมโลกนะแล้วก็ทบทวนได้ตลอดชีวิตเรียนใน Facebook แล้วถ้าใครที่มองว่าไม่มีเวลาเรียนอยากให้อาจารย์น่ะหาเบอร์โทรศัพท์ประจำดวงชะตาประจำอาชีพการงานของเราแล้วก็เน้นย้ำไปเลยว่าเราต้องการสิ่งใดอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์จะสัมภาษณ์ไปเลยว่าในการที่ให้อาจารย์หาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยอยากเน้นเบอร์ที่ออกฤทธิ์ทางด้านใดบางคนบอกขอเบอร์ที่เน้นในเรื่องของการเงินการทองในลักษณะที่ทำธุรกิจบางคนบอกว่าอ๋อเราทำธุรกิจประมาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเราเน้นเสี่ยงโชคบางคนบอกอ๋อไม่เราเสี่ยงโชคประมาณ 80% เลยธุรกิจการเงินอื่นๆที่ได้มาจากทางอื่น 20% เลขมันก็จะมาออกนะมาเค้าเรียกนะมาถูกจัดวางตามความต้องการของเราที่ให้อาจารย์เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นั้นติดต่อข้อความส่วนตัว
แต่ละคนแต่ละอาชีพแต่ละวันเกิดน่ะไม่เหมือนกันการที่ไปดูความรู้ใน Google ไปหาบทลมนั้นเป็นสิ่งที่อาจจะใช้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลนั้นใครอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะมีเบอร์ให้เลือกตั้งแต่ระดับ999 บาทขึ้นไปนั้นขอให้ทุกคนโชคดีได้ครอบครองเลขที่เหมาะสมกับ